ยาวทีเดียวเลยทำไมต้องยาวขนาดนั้นเพราะว่าเขาต้องยืนไกลแล้วก็ยืดบูมไปนะครับมีบูมหนึ่งตัวมีเครนหนึ่งตัวเพื่อรับตัวยอดฉัตรแล้วก็บูมอีกหนึ่งตัวอีกเครนหนึ่งตัวที่ใส่กระเช้าเอาพรามอยู่ในพิธีแล้วก็ไปแบบที่เห็นนะครับถ้าดูในรูปแบบจะมีบูมอยู่สองบูมนะครับบูมนี้ยกยอดฉัตรและบูมเนี้ยเป็นคนที่อยู่ในกระเช้าเป็นพรามนะครับช่วยกันย้ายยอดฉัตรลงมาที่พระเมรุมาตรครับอีกอุบัติเหตุหนึ่งที่เกิดบ่อยมากในไซต์งานก่อสร้างนะครับคือไฟฟ้าดูดจริงๆอุบัติเหตุจากไฟฟ้าเนี่ยเป็นอุบัติเหตุหลักๆเลยนะหลายๆครั้งที่ผมมีคนงานที่ตกตึกเสียชีวิตที่เจอนะครับก็เกิดจากไฟฟ้าดูดพอตกใจแล้วไปยืนอยู่ขอบอาคารพอตกใจก็ตกลงมาเลยนะครับสาเหตุมาจากไฟฟ้านะครับวิธีการป้องกันเนี่ยคือหลักๆเลยสำคัญมากก็คือ6สิ่งที่ต้องมีนะครับเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกต้องติดป้ายเตือนนะครับปฏิบัติตามมาตรฐานนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่านะการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องซ่อมบำรุงแล้วก็เรียนรู้ทฤษฎีทางไฟฟ้าด้วยอันนี้พูดในเชิงทฤษฎีนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีการบังคับนะครับมีการจัดการความปลอดภัยให้กับทางลูกจ้างได้ปฏิบัติจริงๆด้วยเพราะหลายๆครั้งเนี่ยสังเกตในไซต์งานนะครับตู้เมนบอร์ดตู้ไฟฟ้านะครับต่อจั๊มกันจนสายระยงระยางนะครับเรามีหน่วยงานช่างไฟประจำโครงการในแต่ละไซต์ไหมครับเพราะว่ามีนะน่าจะมีแล้วก็ช่างไฟพวกนี้ถ้าหน่วยงานไหนช่างไฟที่เขาดูแลการจัดการที่ดีคนงานปลอดภัยก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับบางทีช่างไฟเขาอาจจะละเลยแล้วก็ปล่อยให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นพอมันถูกไฟช็อตไฟดูดเนี่ยถ้ามันไม่เกิดกับคนเนี่ยแล้วมันเกิดอัคคีภัยขึ้นมันก็เกิดไฟไหม้ในโครงการได้นะครับไฟไหม้ในโครงการแน่นอนทำงานก่อสร้างอยู่แล้วไม่อยากให้เกิดอยู่แล้วนะครับถัดไปครับเรื่องของความปลอดภัยในการติดตั้งและลื้อถอนงานโครงสร้างชั่วคราวก็พวกแบบหล่อคอนกรีตนั่งร้านตอนนี้เรามีนั่งร้านอยู่กี่ชนิดในที่เราใช้ในประเทศไทยครับที่มีอยู่เราใช้กันนะนั่งร้านญี่ปุ่นที่พูดถึงนะครับนั่งร้านมาตรฐานนะครับตอนนี้มีนั่งร้านเกาหลีใช่ไหมครับที่เห็นอยู่ก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมเห็นค่อนข้างดีเลยนะครับก็ไม่ว่าจะนั่งร้านชนิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างล่าสุดที่เกิดอุบัติเหตุที่ภูเก็ตนะครับก็คือนั่งร้านถล่มมีผู้เสียชีวิตใช่ไหมครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับคนที่เป็นคนตรวจสอบวิศวกรที่ต้องตรวจสอบนั่งร้านก่อนใช้งานนะครับถ้านั่งร้านเกินกี่เมตรขึ้นไปจะต้องใช้สามัญวิศวกรครับทราบไหมนั่งร้าน9เมตรเองครับความสูงของนั่งร้าน9เมตรต้องมีสามัญวิศวกรแล้วจะรับรองก็มีกี่ชั้นครับ3ชั้นเองอาคาร3ชั้นตั้งนั้น3ชั้นเนี่ยต้องมีสามัญวิศวกรนะนี่คือกฎหมายนะต้องมีสามัญวิศวกรเซ็นรับรองแล้วนะครับถ้าไม่ถึง9เมตรก็เป็นภาคีวิศวกรเซ็นรับรองได้นะครับฮะในการรับรองครับรับรองการใช้งานรับรองการใช้งานนั่งร้านนะครับคือคนที่คำนวณการรับน้ำหนักอาจจะเป็นวิศวกรระดับไหนก็ได้นะครับแต่ว่าคนที่รับรองการใช้งานน่ะต้องเป็นสามัญครับถัดไปครับเรื่องความปลอดภัยในการเทคอนกรีตอันเนี้ยในขณะเทคอนกรีตทุกคนเร่งทุกคนรีบนะครับอุบัติเหตุที่เกิดก็มีจากหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นตกจากที่สูงก็มีนะครับสลิงขาดที่เมื่อกี้เราเห็นบักเก็ตลอยมาใช่ไหมสลิงขาดก็มีเรื่องจากเฉี่ยวชนก็มีนะครับเพราะงานเทคอนกรีตเราพลาดไม่ได้เราช้าไม่ได้คอนกรีตแข็งตัวนะเรารอไม่ได้ทุกอย่างเร่งรีบหมดนะครับงานเทคอนกรีตสำคัญเพราะนั้นเราก็เลยต้องมีการจัดการความปลอดภัยควบคู่ไปด้วยอย่างดีสังเกตง่ายว่าตอนที่เราขออนุมัติตอนเทคอนกรีตจากทางผู้ว่าจ้างหรือทางคอนซัลท์นะครับในขั้นตอนการขออนุมัติเทคอนกรีตจะมีช่องผมไม่แน่ใจว่าที่นี่มีป่ะนะแต่ต้องมีช่องเกี่ยวกับ
ในตอนการเช็คลิสต์ตัว request นะครับมันจะมีช่องสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วหรือยังก่อนที่จะเทก่อนที่จะได้ขออนุมัติเทนะครับต้องมีนะคิดว่าต้องมีนะฮะคิดว่าน่าจะมีอยู่อันนี้เป็นการความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานเครื่องจักรครับเครื่องจักรมีภาพค่อนข้างน่ากลัวหน่อยนะครับก็คือเครื่องจักรเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือเราประมาทเราถอดเซฟการ์ดออกนะครับเราใช้งานผิดประเภทเราใช้งานผิดวิธีนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเครื่องจักรได้นะเพราะนั้นก็ต้องมีการรณรงค์บอกกล่าวกันอยู่ตลอดเวลานะครับถัดไปครับอันเนี้ยเป็นการติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปก็มีพ้นการยกย้ายนะครับชิ้นส่วนสำเร็จรูปเนี่ยถ้าอย่างในเคสเนี้ยเกิดที่สายงานแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพนะครับเป็นตัวบูมเช่นเดียวกันนะครับตัวอันนี้คือรถโมบายเครนนะครับก็ยกชิ้นส่วนขึ้นประกอบเคสนี้ที่มันน่ากลัวเพราะว่ามันหล่นลงมาเป็นเส้นทางสาธารณะที่มันเป็นการจราจรทั่วไปพอเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยมันไม่ตกแค่ในสายงานแล้วมันตกนอกสายแล้วพอมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นปุ๊บมันมีการฟ้องร้องที่ยาวมากนะครับแล้วมีผู้เสียชีวิตอีกนะครับบริษัทเสียหายแน่นอนนะครับอีกเคสหนึ่งครับอันนี้เป็นวัสดุป้องกันวัสดุร่วงหล่นคือในขณะที่เราทำงานที่สูงเนี่ยเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราใช้เนี่ยถ้าอะไรที่ต้องหยิบจับเราเคยเจอแบบนี้ไหมคนงานเราเคยใช้แบบนี้ไหมครับเคยเห็นไหมเครื่องมือสมมติก็ใส่เก็บกระเป๋านะครับการทำแบบนี้มันทำให้คนงานมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับคนงานที่ด้านล่างยิ่งปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพราะว่าหากหลุดมือสายที่ยังรัดเอาไว้อยู่นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลนะครับหรือ PPE พวกนี้พื้นฐานนะครับผมเชื่อเลยบริษัทต้องจัดหาให้คนงานอยู่แล้วแต่คนงานจะใส่หรือไม่ใส่อยู่ที่มาตรการการจัดการความปลอดภัยของทางบริษัทเองนะครับที่ยกให้ดูเนี่ยคือว่าปัจจุบันเนี่ย อันนี้เป็นหมวกของบริษัทแห่งหนึ่งที่ผมไปดูงานที่เยอรมันครับของไม้แบบโดก้ารู้จักใช่ไหมไม้แบบโดก้าหมวกใบเนี้ยใบประมาณหมวกไม่เท่าไหร่หรอกแต่อุปกรณ์ที่ติดอยู่ในหมวกเนี่ยสำคัญที่ว่าผมคุยกับคนที่อยู่ครึ่งโลกได้แบบเรียลไทม์ด้วยหมวกใบเนี้ยโดยมองเห็นรูปด้วยครับตัวนี้เขาจะมีกล้องที่เป็นจอเป็นกล้องด้วยเป็นจอด้วยเมื่อก่อนแพงนะแต่ว่าผมถามล่าสุดนี่ผมไปเมื่อเดือนเมษาเขาบอกว่าประมาณแค่2-3 แสนบาทเองคือใช้ยังไงรู้ไหมฮะบางพื้นที่ที่คนงานหรือว่าพื้นที่ที่เสี่ยงอะแต่ว่าผู้ควบคุมงานอยู่อีกจุดหนึ่งไม่สามารถลงไปพื้นที่ได้นะครับก็จะให้ใส่หมวกใบเนี้ยคนละด้านนะจะอยู่จุดไหนของประเทศก็ตามนะครับแต่ถ้าจะบอกว่าถึงถ้าเน็ตเขาดีเน็ตแรงๆก็อยู่ครึ่งโลกก็ที่ผมคุยกับคนที่อยู่ที่เมืองไทยได้เลยนะครับเขาจะเป็นจอตาที่มองผ่านจอเนี่ยเห็นหมดเลยเห็นสิ่งที่คนอีกฝั่งนึงใส่แล้วมองเห็นเขาเห็นอะไรเราเห็นเหมือนกันเสียงมาจอมาภาพมานะครับเราพูดอะไรไปก็ได้ยินเหมือนกันนะครับก็คือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของหมวกของอุปกรณ์ PPE มันไปไกลแล้วมีข้อดียังไงมีข้อดีตรงพูดง่ายว่าผู้บริหารไม่ต้องลงไปเสี่ยงในพื้นที่อันตรายเสี่ยงภัยเองนะครับให้คนที่มีความสามารถความชำนาญเชี่ยวชาญมากกว่าลงพื้นที่นะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ PPE อื่นๆก็ต้องสำคัญก็ไม่ได้มีแค่หมวกมีทั้งเอียร์ปลั๊กเอียร์มัฟนะครับแว่นตานิรภัยเสื้อสะท้อนแสงถุงมือเซฟตี้เบลรองเท้าหัวเหล็กรองเท้าเซฟตี้นะครับหรือรองเท้าที่ไม่ใช่รองเท้าแตะอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ PPE อุปกรณ์ป้องกันภัยพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีนะครับในการทำงานก่อสร้าง
ันสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆก็คือความปลอดภัยในการทำงานจากที่สูงคือถ้าเป็นเรื่องของการทำงานในที่สูงเนี่ยปัจจุบันสสปทเนี่ยหรือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานแห่งประเทศไทยเนี่ยมีมาตรฐานมาให้แล้วนะครับว่าทำงานที่สูงเนี่ยมันได้มาตรฐานที่เพิ่งออกเมื่อปีที่แล้วด้วยต่อไปทำงานที่สูงเนี่ยมันไม่ต้องทำแบบคือไม่มีทิศทางแล้วนะครับมีมาตรฐานมีวิธีการบอกเลยว่าจะต้องตรวจสอบอะไรก่อนเริ่มต้นจากตรงไหนนะครับมาตรฐานอะไรบ้างในการใช้ควบคุมนะครับอุปกรณ์ต่างๆถ้ามีโอกาสว่างเดี๋ยวลองไปดาวน์โหลดดูที่สสปทเขาให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับให้ลองเข้าไปดูได้เพราะว่าการทำงานที่สูงมันมี2ชนิดนะครับมันมีชนิดแบบเปิดและแบบปิดแบบเปิดก็คือทำงานแบบโล่งๆเนี่ยครับนะครับส่วนแบบปิดก็คือทำตัวอยู่ในกระเช้าไงนะเอาลองดูตัวอย่าง2ภาพนี้การทำงานที่สูงเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรครับมีอะไรต่างกันบ้างครับเอาภาพซ้ายนะครับภาพซ้ายเป็นพระใช่ไหมนะครับวิศวกรใช่ไหมไม่ใช่วิศวกรวิศวกรนะครับเจตนาดีครับเห็นไหมครับเซฟตี้เบลต์ใส่ครับใส่รองเท้าครับรองเท้าแตะรองเท้าแตะการทำงานที่สูงรองเท้าแตะเหมาะสมไหมครับไม่เหมาะนะมันหลุดได้ง่ายมากนะครับจะใส่เซฟตี้เบลต์ที่เป็นฮาร์เน็ตหรือจะเป็นที่เป็นแบบเซฟตี้เบลต์ธรรมดาได้หมดครับขอให้มันมีเซฟตี้เบลต์แต่ถ้าให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นก็ควรจะเป็นฮาร์เน็ตคือแบบที่ยกทั้งตัวแบบที่ในรูปภาพด้านขวานะครับแต่สิ่งที่คนมองข้ามแล้วเลยคือหมวกคนคิดว่าทำงานในที่สูงเนี่ยไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุทางกับศีรษะซึ่งความจริงไม่ใช่นะเวลาทำงานที่สูงเราปีนป่ายเนี่ยหัวเรามีโอกาสได้สัมผัสหรือกระแทกกับโครงสร้างต่างๆที่เราปีนไปขึ้นไปมีโอกาสมากด้วยนะครับพอเจ็บทุกคนจะตกใจพอตกใจเสร็จมันมีโอกาสที่จะพลาดมือหลุดลงมาได้ง่ายนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือหมวกไม่มันก็ไม่ใช่หมวกทำงานทั่วไปนะครับหมวกก็คือหมวกสำหรับปีนทำงานที่สูงด้วยซึ่งจะเป็นหมวกเซฟตี้ที่เล็กกว่านะครับเล็กกว่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องมีสายรัดคางนะครับไหนลองดูที่ว่าวิธีการคล้องเข็มขัดที่เราเคยเจอที่มาที่ในใช้งานมาวิธีการคล้องเข็มขัดนิรภัยกับวัสดุอื่นๆที่ใช้งานมีอะไรที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องบ้างทุกคนเคยเห็นไหมครับวิธีการคล้องแบบนี้ใส่เซฟตี้เบลต์จริงครับคนงานใส่เอาเซฟตี้เบลต์คล้องกับวัสดุแล้วนะครับของความปรับโครงสร้างแล้วจริงครับแต่ว่าคล้องแบบนี้ครับดูรูปที่หนึ่งครับคล้องแบบนี้ครับอันตรายนะครับก็เข้าใจอันตรายหรือคล้องแบบนี้ก็มีอันนี้เป็นภาพจริงนะที่ไปถ่ายคล้องแบบนี้ก็มีคล้องแบบนี้ก็มีนะครับไปเกี่ยวไว้เฉยๆอันนี้สำคัญมากเลยเจอผมเคยเจอลูกน้องตกตึกแห่งหนึ่งบนถนนแจ้งวัฒนะเสียชีวิตเลยครับเพราะคล้องแบบนี้ห้องแบบที่4เนี่ยครับอาคารแห่งหนึ่งครับคล้องแบบนี้นะครับพอให้เขาดูพอไปดูว่าใส่เซฟตี้ไหมนี่ทำไมหล่นลงมาคล้องเซฟตี้เลยก็หล่นลงมาแบบนี้เลยนะครับมาดูว่าต่อไปการทำงานที่สูงเนี่ยอันนี้มันเคสเจ๊หนึ่งผมน่าจะเคยเปิดให้ดูแล้วนะครับคราวที่แล้วแต่ว่าอยากให้ดูอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าน่าจะมีคนใหม่เข้ามาหลายท่านกระเช้าไฟฟ้าที่เราใช้นะครับกระเช้าต่างๆนี่เป็นเคสหนึ่งที่เกิดที่ตึกประโยคเคสนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้ายาว15 เมตรนะครับยาวมากปกติกระเช้าที่เราใช้กันความยาวจะไม่เกินสูงสุดก็คือ9 เมตรนะครับกระเช้าช่องหนึ่งจะมี2 ช่องก็คือ6 เมตรที่ใช้ทั่วไปคือ6 เมตรแต่ถ้าบางทีต่อถึง9 เมตรก็มีแต่เคสเนี้ยต่อไปถึง15 เมตรต่อ15 เมตรไม่เป็นไรครับแต่ว่าตรงกลางรอยต่อ
รอยต่อของกระเช้าเนี่ยไม่มีการโยงยึดหรือว่าผูกมัดหรือว่าเชื่อมอย่างแข็งแรงเพียงพอนะครับเหตุก็คือกระเช้าหักกระเช้าหักนะครับในระหว่างใช้งานซึ่งยังไม่ได้บรรทุกอะไรเลยนะครับมีแค่คนในนั้น5คนกระเช้าหักเดี๋ยวให้ดูเคสนะครับเคสเนี้ยเกิดขึ้นกระเช้าหักแล้วนะครับคนงานอยู่ในนั้น5คน3คนที่อยู่ตรงกลางหล่นลงมาเสียชีวิตทั้งหมดนะครับ2คนที่อยู่ซ้ายขวากระโดดกอดมอเตอร์เอาไว้อยู่ครึ่งวันนะครับก่อนจะมีคนเข้าไปช่วยนะเพราะว่าการเข้าไปช่วยเหลือมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับให้ดูภาพเสียงหายไปไหนแล้วครับคือเคสเนี้ยที่เกิดขึ้นคืออุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เข้าไปตรวจสอบติดตั้งกระเช้าตัวใหม่นะครับบริษัทเก่าออกไปแล้วแหละนะครับพอเข้าไปตรวจสอบในวิธีการทดสอบในการใช้งานกระเช้าเนี่ยเราปกติเราดีไซน์กระเช้านะครับไลฟ์โหลดทั่วๆไปจะประมาณ400กิโลนะครับทั่วๆไปเลยนะครับแต่เวลาเราเทสเราจะเทสที่800กิโลครับหรือ1,000กิโลก็คือ1ตัน 2.5 เท่าครับหรือ2เท่าแต่ต่ำสุดก็คือ2เท่านะครับเราเทสโหลดจริงแล้วก็กระเช้าเนี่ยให้ขึ้นลงจริงแล้วทำเสมือนกับว่าปกติกระเช้าเราจะมีทั้งเส้นที่อยู่ในมอเตอร์เรียกว่าเส้นเซอร์วิสนะครับแล้วก็เส้นที่อยู่ด้านนอกมอเตอร์แต่ก็รูดผ่านมอเตอร์นะแต่ว่าอยู่ด้านนอกมอเตอร์เราเรียกว่าเส้นเซฟตี้นะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุจากเส้นเซอร์วิสเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยสมมุติกับสลิงขาดนะครับเส้นเซฟตี้เขาจะทำงานรัดล็อกยึดเอาไว้นะครับจนกว่าจะมีการไปเปลี่ยนแปลงไปปลดลงมาแล้วก็เปลี่ยนสายใช้งานใหม่ได้คือปกติกระเช้าไม่ได้อันตรายมากนะครับกระเช้าเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยด้วยซ้ำเพราะว่าความปลอดภัยที่คำนวณไว้เนี่ยเพียงพอที่จะใช้งานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจากการกระเช้านี่คือคนที่ตกจากกระเช้าเนื่องจากเซฟตี้เบลท์ที่ไม่ใส่นะครับเพราะนั้นคนที่จะใช้งานในกระเช้าก็ต้องผ่านการทดสอบผ่านการอบรมการใช้งานก่อนที่จะขึ้นไปทำงานในกระเช้าครับขอสรุปนะครับเรื่องของการดำเนินการป้องกันอันตรายจากงานก่อสร้างเนี่ยคือหลักๆเลยสรุปเรานโยบายที่มีนะครับที่สปวิชาชีพบังคับใช้แนะนำให้ใช้นี่หน่อยไม่ใช่บังคับใช้แนะนำให้ทางบริษัทต่างๆใช้ก็คือหลักๆมี5ข้อนะครับมีเรื่องของนโยบายผู้บริหารต้องเป็นคนกำหนดนะครับเรื่องของโครงสร้างการบริหารจัดการอันนี้คือการประชุมร่วมกันให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของแผนงานความปลอดภัยอันนี้จปวิชาชีพเป็นคนทำขึ้นมานะครับแนะนำให้องค์กรเราเป็นคนเอาไปใช้แล้วก็มีการประเมินติดตามตรวจสอบจปวิชาชีพเป็นคนทำเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการดำเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัยการดำเนินการปรับปรุงเนี่ยทำทุกคนนะครับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องคณะกรรมการที่ประชุมเนี่ยมีการเปิดปรับปรุงติดตามอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้แผนเพื่อให้ผลมันสำเร็จนะครับ
ทีนี้จะเช็คชีสเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบไปให้นะครับปกติแล้วเวลาทุกสัปดาห์เวลาที่เราทำงานนะครับหรือแล้วแต่บางไซต์นะครับบางไซต์ก็จะมีการเช็คลิสต์ต่อสัปดาห์ละครั้งบางไซต์ก็จะเป็นเดือนละครั้งนะครับเราจะมีรายการตรวจสอบความปลอดภัยนะครับเป็นเช็คชีสมาตรฐานเลยนะครับเพื่อใช้ในการสุ่มนะครับเรามีหลายไซต์ใช่ไหมครับคณะกรรมการเนี่ยต้องใช้แบบเช็คชีสเนี่ยในการเข้าไปสำรวจตรวจสอบนะครับแต่ตอนนี้คณะกรรมการโอเคเข้าใจว่ายังไม่ได้ใช้อยู่แน่ๆครับอันนี้มันจะตัวเล็กให้ดูเป็นให้ดูคร่าวๆเพราะเดี๋ยวทุกคนก็ต้องเอาไปใช้อยู่แล้วนะครับแต่ทั้งหมดก็คือจะว่าด้วยเรื่องของมีระบบการจัดการความปลอดภัยไหมในแต่ละโครงการนะครับเช็คชีสที่แต่ละไซต์สัปดาห์นี้ก็เคยไปตรวจกันทีนึงนะครับมันจะเป็นมาตรฐานของสมาคมเลยที่ให้มีเช็คชีสในการทำงานคือมีแนวทางให้เราทำอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดเพิ่มที่มีอยู่เอาไปใช้งานได้เลยนะครับมีทั้งหมดอยู่44ข้อนะครับใช้งานได้เลยนะครับก็มีการตรวจสอบครั้งต่อไปโดยคณะกรรมการนะครับก็ใช้เช็คชีทนี้ในการเข้าไปสำรวจตรวจสอบด้วยอันนี้อีกข่าวนึงที่อยากแจ้งก็คือปกติแล้วเวลาที่เราจะมีการจัดการความปลอดภัยมันต้องมีงบประมาณใช่ไหมครับมีค่าใช้จ่ายการที่จะไปขอค่าใช้จ่ายจากทางผู้บริหารก็บางทีมันคือบัดเจ็ตมันคืองบประมาณของโครงการมันก็จะยากหน่อยลำบากหน่อยนะครับกองทุนความปลอดภัยเขาก็ตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับของสำนักความปลอดภัยนะครับตอนนี้กองทุนความปลอดภัยเนี่ยเขามีเงินให้กู้นะครับรายละ2ล้านนะครับรายละ2ล้านขอได้ถึง10ล้านนะสูงสุดได้ถึง10ล้านแล้วเกณฑ์ไม่ได้ยากด้วยนะปัญหาคือคนไม่ค่อยไปกู้ผมรู้จักกับพี่อริวัฒน์ที่เป็นคนดูแลเรื่องนี้โดยตรงพี่อริบอกทำไมไม่เข้าใจมีเงินให้ตลอดปีเนี้ยงบประมาณใหม่เนี่ยปีนี้มี300ล้านคนไม่ทราบคนไม่ค่อยไปกู้กันนะครับดอกเบี้ย 2% ครับต่ำมากนะครับแล้วกำหนดใช้5ปีนะครับหรือถ้ามันจะมีระเบียบนะครับถ้าไม่สามารถใช้ได้ภายใน5ปีก็จะมีการต่ออายุออกไปปรับเลยดอกเบี้ยเอาไปแต่เรามีเงิน2ล้านมาใช้ปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยในการทำงานนะครับคือเราไม่ได้เอามาสร้างงานนะเราเอามาใช้มาในการปรับปรุงเป็นงบประมาณในการก่อสร้างที่ในส่วนของงานความปลอดภัยอย่างเช่นอาคารไม่มี protection ไม่มีแผงป้องกันฝุ่นนะครับโอเคละมันอยู่ในงบประมาณการก่อสร้างก็จริงแต่ถ้าเกิดเราจำเป็นต้องใช้เงินด่วนนะครับไปกู้ได้นะพี่อลียินดีที่จะให้กู้แกบอกชวนกันมากู้เยอะๆเลยปัญหาคือคนไม่ค่อยมากู้นะมีเงินให้กู้ด้วยเยอะด้วยนะครับก็จปวิชาชีพต้องทราบนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวให้จปเข้าเป็นคนประสานงานนะครับเกณฑ์การกู้ไม่ได้ยากอะไรเลยโอเคผมจบการบรรยายครับสั้นๆเลยนะครับใครมีคำถามอะไรอยากจะถามไหมครับหรือว่าอยากจะไปพักแล้วมีคำถามอะไรไหมครับหรือมีข้อแนะนำอะไรก็ได้เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในการทำงานมีไหมไม่มีเลยเหรอก็ถ้าไม่มีเลยก็ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คืออยากให้ทุกคนนะครับตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วทุกชีวิตมีค่านะครับคนที่มาทำงานกับเราไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะครับทุกคนมีครอบครัวทุกคนมีภาระหน้าที่ที่ต้องนำเงินค่าแรงค่าจ้างเอากลับไปใช้นะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็เห็นใจนะครับคนที่ระดับ
่ำกว่าเรานะครับบางทีก็จะเข้าใจในเรื่องของการทำงานบางทีก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกนะครับคนงานบางทีก็ไม่กล้าบอกรู้ว่าเสี่ยงนะครับแต่ก็ไม่กล้าบอกครับทางผู้บริหารเองหรือว่าทางจปวิชาชีพเองหรือทางจปหัวหน้างานเองก็ต้องมีส่วนในการผลักดันทุกเช้านะครับมีการเซฟตี้ทอล์คคนงานบอกกล่าวกิจกรรมความปลอดภัยให้คนงานรับทราบว่าวันนี้ในนอกจากงานที่ต้องทำแล้วมีมาตรการอะไรเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยบ้างที่ต้องทำด้วยนะครับ1สัปดาห์มีมีตติ้งไซต์นะครับทางด้านความปลอดภัยเซฟตี้มีตติ้งกันนะครับ1เดือนเดินตรวจสอบเช็คลิสต์กันสักครั้งนึงนะครับเพียงเท่านี้มีการติดตามตลอดตรวจสอบอย่างเงี้ยผลงานนะครับแล้วก็ชื่อเสียงของบริษัทก็จะดีซึ่งปัจจุบันดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่สละเวลาฟังขอบคุณมากครับแล้วก็สำหรับที่ผมสัญญาไว้ก็คือเรื่องไฟประกาศที่เปิดตอนที่ท่านได้เดินไปสอบถามได้ง่ายนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับผมก็มีโอกาสยังไงได้เจอกันอีกนะครับผมนะฮะแล้วก็สองท่านนี้นะครับก็ถ้ามีโอกาสก็เหมือนเดิมเจอกันที่นี่นะครับก็ผมเป็นกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก็พิธีกรนิดนึงแล้วเดี๋ยวเดินทางไปถึงท่านนะครับเจอกันแล้วก็ท่านแล้วก็ท่านเป็นจะมีงานต่อแล้วก็ท่านใดอยากที่จะทำหนังสือมาเจอให้ของท่านเซ็นนิดนึงก็ได้นะฮะเผื่อจะได้เป็นเลขขอไว้นะครับถ้าไม่มีการรบกวนนะโอเคขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ